ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบงชูนะฮะถ้าพูดถึงอาหารและขนมหวานนะครับที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะครับต้องยกให้ฝรั่งเศสเลยนะฮะและในวันนี้นะครับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับก็ขอพาสายหวานทุกคนนะครับมาฟินด้วยกันกับรสชาติความอร่อยจากเมนูของหวานสไตล์ฝรั่งเศสนะครับที่ร้านซูเฟ่แอนด์มีครับจุดเด่นของร้านซูเฟ่แอนด์มีนะครับแน่นอนเลยครับคุณผู้ชมจะต้องเป็นขนมหวานครับนอกเหนือจากซูเฟ่รสหวานอร่อยๆแล้วนะครับที่นี่ยังมีเบเกอรี่อีกเยอะเลยนะฮะและผู้ที่อยู่เบื้องหลังความอร่อยนะฮะของเมนูต่างๆของที่ซูเฟ่แอนด์มีนะครับก็คือเชฟไก่นั่นเองนะครับเชฟไก่นะฮะก็เป็นเชฟเบเกอรี่ขนมหวานที่ขึ้นชื่อนะครับและที่นี่นะครับคุณผู้ชมได้รับการการันตีความอร่อยนะฮะระดับมิชลินสตาร์เลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะฮะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วก็ขนมจะอร่อยขนาดไหนครับไปเลยครับถ้าพูดถึงซูเฟ่นะครับคุณผู้ชมซูเฟ่เนี่ยคือขนมอบนะฮะสไตล์แบบคลาสสิกดั้งเดิมของฝรั่งเศสเลยนะฮะสิ่งที่ทำให้ซูเฟ่มันแบบว่าโดดเด่นขึ้นมาก็คือการนำไข่ขาวนะฮะมาตีผสมจนแบบเป็นลักษณะขึ้นฟูคล้ายๆกับเมอแรงแล้วก็มาผสมกับส่วนผสมที่เป็นแป้งแล้วก็จะใส่รสชาติอะไรเข้าไปก็ว่ากันมันจึงทำให้ซูเฟ่เนี่ยเวลาเข้าไปอบเนี่ยมันจะฟูขึ้นมาฮะเวลาใครสั่งปุ๊บเนี่ยต้องรีบทำแล้วเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยเนื้อมันก็จะเบาๆอร่อยๆชิมซูเฟ่ที่เป็นไส้คาวก่อนนะฮะก่อนที่เราจะไปทานซูเฟ่แบบหวานตามสไตล์อดเปรี้ยวกินหวานกันนะฮะอันนี้เป็นซูเฟ่ทรัฟเฟิลครับสายหวานคนไหนนะฮะมาที่ซูเฟ่แอนด์มีนะฮะผมแนะนำเลยว่าต้องสั่งนะครับอันนี้คือซูเฟ่แตงไทยแล้วนะฮะโอ้โหเป็นแบบซูเฟ่ที่ผมมองว่ากลิ่นแบบจางๆแบบผู้ดีทานง่ายแต่ที่ชอบคือความเบาแบบเนื้อสัมผัสที่แบบเบาๆแล้วก็แบบมันยังชุ่มฉ่ำอยู่ความพิเศษของเมนูนี้นะฮะเขายังมีตัวซอสกะทิแล้วก็ไอศกรีมกะทิด้วยแล้วก็เสิร์ฟมาคู่กับแตงไทยเดี๋ยวเราลองทานหลายๆอย่างพร้อมๆกันด้วยคือเป็นซูเฟ่ที่รสชาติทานง่ายหวานๆปลายๆไอศกรีมกะทิรสชาติเข้มข้นหอมมันมากๆซอสกะทิของเขานะฮะมีกลิ่นลมควันมันจะมีแบบกลิ่นอายของความเป็นไทยมากจากซอสอันนี้ดังนั้นเนี่ยพอคุณผู้ชมทานอันนี้เป็นซูเฟ่เค้กนุ่มๆไอศกรีมกะทิรสชาติหวานๆแล้วเจอซอสกะทิที่มีเค็มปลายๆนิดๆตัดอย่างนี้ลงตัวมากๆฮะอันนี้แล้วรับประทานคู่กับแตงไทยด้วยสดชื่นอีกสำหรับเมนูที่มาที่ร้านซูเฟ่แอนด์มีแล้วนะฮะแล้วผมแนะนำให้สายหวานทุกคนสั่งเลยนะฮะก็คือพานาคอตต้าลมควันลาเวนเดอร์นะครับกับซอสราสเบอร์รี่เปิดขึ้นมานี่จะได้กลิ่นลมควันนะฮะคุณผู้ชมคือนอกเหนือจากที่จะได้รสชาตินมอร่อยๆแล้วคุณยังจะได้กลิ่นแล้วก็รสชาติจางๆของตัวลาเวนเดอร์อยู่ในตัวพานาคอตต้าด้วยพอทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยเรายังคงได้กลิ่นสโมกนิดๆที่เขาลมควันไว้ด้วยมาทานคู่กับตัวผลไม้ดูนะฮะเนี่ยสตรอเบอรี่ปึ๊บคือผลไม้เนี่ยคือจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานและผลไม้เขามีหลายแบบเวลาเราทานเนี่ยมันก็จะรสชาติแตกต่างกันไปด้วยห้ามพลาดครับอีกหนึ่งเมนูนะครับคุณผู้ชมอยากจะแนะนำจริงๆนะฮะไอศกรีมบลูชีสครับทางร้านบอกว่าเป็นไอศกรีมที่อร่อยที่สุดขายดีที่สุดของทางร้านนะฮะคุณผู้ชมดูจากด้านบนนะฮะที่เขาจะโรยเขาก็จะโรยบลูชีสเป็นแบบว่าก้อนๆแบบนี้เลยนี่เขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับตัวแอปพริคอตแห้งนะเวลาเราทานชีสเข้มๆอย่างเงี้ยจะมีผลไม้ที่หวานๆเปรี้ยวๆนิดๆตัดรสกัน wow.
ด้วยความที่เขาโรยบลูชีสอยู่ข้างบนน่ะเวลาเราทานหวานๆมันๆอย่างเงี้ยแล้วบลูชีสจะมีรสชาติเค็มนิดๆมันเพลินมากฮะคุณผู้ชมมันลงตัวจริงๆตัวแอปริคอตแห้งนะพอเราทานเข้าไปก็จะแบบหวานๆเปรี้ยวๆนิดนึงมันก็จะไปเบรกกับความเข้มข้นของตัวชีสอันนี้สุดยอดจริงสำหรับการเดินทางมาที่ร้านซูเฟล่แอนด์มีนะครับร้านนะฮะตั้งอยู่ที่ซอยนราธิวาส24ครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาชิมกันนะครับสายหวานคนไหนนะครับกำลังรอสุดเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่นะฮะห้ามพลาดครับเพราะว่าช่วงหน้านะฮะป้ามีเมนูเด็ดๆอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับอ่ะขอเสียงสายหวานที่ชอบลำไยหน่อยสิอยู่ไหนวันนี้เรามีเมนูลำไยมาฝากมาครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนใกล้จะถึงวันเกิดคนสำคัญทั้งทีสายหวานคนไหนที่ไม่อยากซื้อเค้กสำเร็จรูปเป็นของขวัญงั้นเรามาทำเค้กนมสดด้วยฝีมือตัวเองกันดีกว่าค่ะขั้นตอนการทำเค้กนมสดเริ่มจากเทแป้งสาลีทำเค้กลงในภาชนะผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเข้าด้วยกันค่ะตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีแล้วเติมไข่ไก่และวานิลาชนิดน้ำตีผสมจนเข้ากันค่ะลดความเร็วลงต่ำแล้วใส่แป้งที่ผสมเตรียมไว้ตามด้วยนมข้นจืดรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสช่วยเพิ่มความหอมมันตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องค่ะเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้แล้วนำเข้าเตาอบค่ะต่อมามาถึงขั้นตอนการทำวิปปิ้งครีมให้เราผสมวิปปิ้งครีมกับครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเพื่อช่วยเพิ่มความหวานมันยิ่งขึ้นใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงสุดจนกระทั่งขึ้นฟูเตรียมไว้ค่ะต่อมาหั่นเค้กออกเป็น2ชั้นทาด้วยวิปปิ้งครีมเรียงด้วยสตรอเบอรี่โสดปาดด้วยวิปปิ้งครีมทับประกบด้วยเค้กชิ้นที่2แล้วปาดเคลือบทั้งก้อนด้วยวิปปิ้งครีมตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่โสดและน้ำตาลไอซิ่งเพียงเท่านี้ก็จะได้เค้กนมสดแสนพิเศษที่นอกจากอร่อยหอมนุ่มยาวนานแล้วยังได้ใจเจ้าของวันเกิดไปเต็มๆเลยเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่www.forconforprofessional.com ค่ะ